รู้จักนานกุลหนุ่มหน้าตีดีกรีไม่ธรรมดาผู้อาจทำเรือคู่จิ้นด้อมส้มทีมแอปเป็นแค่ตัวหลอกหลังมีชาวเน็ตตาดีเห็นถือผ้าคลุมไหลให้สาวแอปเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนจิ้นหนักมากหลังเห็นแอปทักษอรและทีมทิทาได้เจอกันในงานแห่งหนึ่งแถมยังได้ถ่ายรูปคู่กันโดยมีน้องปีใหม่และ น้องที่พิงร่วมเฟรมด้วยกันเรียกได้ว่างานนี้แฟนคลับหลายคนต่างคิดไปไกลซึ่งทราบภายหลังว่าทั้งคู่นั้นพาลูกๆไปดูคอนเสิร์ต beauty and the beast in concert ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาแต่งานนี้ทำแฟนคลับที่พากันจิ้นต่างเบรกหัวทิ่งเลยทีเดียวเมื่อมีชาวเน็ตตาดีสังเกตเห็นว่า แท้จริงแล้วยังมีหนุ่มปริศนาอีกคนที่เดินเคียงข้างไปกับสาวแอปแถมยังเป็นคนที่ถือผ้าคลุมไหล่ให้สาวแอปอีกด้วยซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวคือนันกุลชานนนสันติธรนกุลนั่นเองโดยนันกุลสาวแอปต่างก็เคยเป็นข่าวด้วยกันมาแล้วเนื่องจากครั้งหนึ่งชมพู่อารยาเคยแซวออกรายการว่าสาวแอป กำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องในขณะที่นานกุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าเปลื้มที่แอบมากและเขินหนักต้องเล่นละครประกบคู่ด้วยด้านประวัติของหนุ่มนานกุลหรือชาโนนสันตินทรกุลเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนพศ2539ปัจจุบันอายุ26ปีเขา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและสำเร็จการศึกษาศิลปศาสร์บัณฑิตสาขาวิชาการผลิตภาพยนตร์หลักสูตรนานาชาติจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนของเส้นทางในการเข้าสู่วงการบันเทิงย้อนกลับไปตอนเรียนอยู่ชั้นหู่ห้า เขาได้รับโอกาสไปถ่ายแบบลงนิตยสารซึ่งคิดเพียงว่าเป็นงานที่ช่วยให้เขาสามารถหารายได้ด้วยตนเองได้แต่ด้วยความสามารถที่มีและความไม่ย่อท้อที่จะเรียนรู้นันกูลจึงได้เริ่มกระโดดมาเล่นหนังสั้นเรื่องแรกในชีวิตแพทชิอสเซ็กซี่ก่อนที่จะได้มาเล่นซีรีส์วัยรุ่นสุดฮิตฮอร์โมนวัยวาวุ่นซีซั่นสาม และความหล่อตีและมีสเสน่ห์ยังทำให้นนกุลติดหนึ่งใน50อันดับหนุ่มคลีโอประจำปี2015อีกด้วยผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับหนุ่มนนกุลคือภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงในบทบาทแบงค์ซึ่งทำรายได้ทั่วโลกมากกว่าพันล้านบาทโดยเฉพาะในประเทศจีนหลังจากนั้นได้ร่วมแสดงในซีรีส์จีนเรื่อง ในสายลมที่พัดผ่าน blowing in the wind ซึ่งต้องทำงานผ่านล่ามมีความยากเพราะต้องอ่านและท่องบทเป็นภาษาจีนโดยเขาเผยว่าต้องท่องบทถึง400รอบจึงจะจำได้ก่อนที่จะหมดสัญญาณดาวบางกอกและออกมาเป็นนักสแสดงอิสระอย่างไรก็ตามนันกุลได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมาเกือบ10ปีแล้ว และตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการได้สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากมายโดยเจ้าตัวได้โชว์ฝีมือไว้ในผลงานทั้งละครซีรีส์ภาพยนตร์โฆษณารวมถึงมิวสิกวิดีโอต่างๆซึ่งผลงานเด่นเด่นที่หลายคนรู้จักมีดังนี้ฮอร์โมน3เด The Final Season สอ5 8ั้ ICU พยาบาลพิเศษเฮทพิศวงศ์2559ันหอเกลิฟซองเลิฟซีรีสตอนเพื่อนสนิท2559บางรักซอย9ทับ1 2559ส S กรเจกต์เอตอนชูดไอเลิฟยูอ Bangkok Love Story 2ตอนเรื่องที่ขอจากฟ้า2562เลขแค้น2564 -46 วันฉันจะพังงานวิวา2564 -23 ต่อ23สัญญาสัญญาณ2565วันน้าเบฝันกล้าบ้าง2565 หอมกลิ่นความรัก2566รอยเล่นเกมออฟฟิศ2566